ใช่เอาเด้อให้ตื่นโตแน่เออผ่านยามใดก็โอ้ยเพิ่นถึงสองคนนี่เป็นหมู่เป็นตาได้นอแขกเพิ่นมาโอ้ยมานำพาจันการนี่เพิ่นก็ว่าห่วยแม่นหมู่พระผู้เดียวบ่อย่างใดพี่น้องชาวบ้านบ่อย่างใดบ่จักนะอันนี้ให้คิดเห็นในนั้นเด้อเออสร้างไว้ก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อยังอายุยังหนุ่มน้อยเนาะเฮานี่วิทย์ไปแล้วก็สักไปเนาะแต่ว่าในใดก็อย่าเรื่องวิทย์นี่ก็บ่ทันได้วิทย์นี่แหละดิ้นรนสู้ซนเพื่อลูกเพื่อหลานนี่แหละเนาะบ้านเฮาเมืองเฮาในใดมันสิหุ่งสิเฮืองก็เฮานี่แหละเป็นตัวหลักเนาะเออถ้าเฮาบ่เป็นตัวหลักบ่เป็นเสาแกนนี่ก็ห้อยมันมือมันเพ่ไปได้บ้านเฮาเนาะคันว่าเฮามันแกนหรือว่าเป็นหลักเป็นห้าวแท้นี่โอ้ยบ้านสิเฮืองมือสิหุ่งก็ย้อนเฒ่าย้อนแกนนี่แหละเนาะย้อนอำนาจการปกครองเออดีมกดีใจนำได้เด้อคันเฮาความเพียรเฮียงมาเออพระตั้มลังยินเพิ่นเว้าอยู่ว่ายจะหน่อยนี่สิเฮ็ดโรงเรียนแล้วสิมีม.7ม.8อีกเลยยังบ่แล้วเท่านั้นสิปิดโรงม.6ม.อีกเรื่องทุนฮ้อนนี่เพิ่นเป็นผู้ซอกขอเพียงแต่ว่าความสามัคคีเฮาแน่นบ่เออคันบ่แน่นแล้วฮอดเป็นไปบ่ได้เด้อบ้านรักไสเฮาเด้อฮัลโหลเออโหลๆๆเอาผ้าอาหารแล้วลงมาลีเลยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยพวกเราดมกันลงมาได้เด้อเดินกันลงมาบ้านรักไส้ฮอนะมื้อนี้ก็เป็นมืออัน1มื้อก็เป็นมื้อ2มื้อ3ก็ไปเด้ยักเขายักเขาได้เนาะเออเรื่องบุญผ่าป่าสามัคคีเฮานี่ได้มันบ่แม่นสิว่ามื้อนี้แล้วยังเป็นมื้อใหม่บ่แม่นเลยเออน้ําไหลบ่ทาป้าวันเวลาบ่คล่องคอยทาได้เด้อย้อนความสามัคคีเฮาได้เป็นหลักไปเด้อบ้านรักไส้ฮอหันเที่ยวถือผ้าถือมีดลงมาอาละไม้สถานที่นี่แล้วเนาะเพื่อให้มันจบมันงามเพียงจันผู้ใดพี่น้องเอ้ยรถเมล์ที่เข้าบ้านเฮาปีนี้จักเท่าไรแล้วเบิ่งก่อนสงสัยว่าสิมีหน5คันบ่น้องผู้ชมน่ะเออผ่านมาแล้วเห็นแต่ค้อนไม้บ่มีบ่อนจอดรถนี่เช็ดรถบ้านรักไสเฮานี่หมดเลยเนาะเห็นหน้าเมื่อปีไผไม้แล้วเข้าบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อซอยกันเฮ็ดกันทําเออที่น้อยนี่มีโปรเจกต์อีกโอ้ยคักแล้วคักแล้วบ้านเฮานี่ผู้ใดมักค้าขายนี่ก็ได้เงินเพิ่นว่าเออหาเงินกันในบ้านนี่ก็ได้แต่มันเท่านั้นแน่นอนมันเฮ็ดเป็น4 500ห่วยมันกินนี่กินใส่นอนยาเนาะปลูกขึ้นมักเพชรมักเถื่อเฮาอย่าให้มีฟ้าเขาก็หมู่แป้นเด้ออย่างที่หลายก็ให้มันหกแน่หน่อยนึงงานคงหน่วยคนตามันก็มุกได้เด้อลุงเมียก็งามเพิ่นว่าคันว่าถ้าเขาแป้นโอ้ยเรียกว่าพวกนั้นยังบ่อยากสมบูรณ์ก็ได้เพิ่นว่าฝั่งหลักก็เป็นหัวเป็นใหญ่ย้อนเหตุผลตัวนี้แหละเนาะคันเฮาพากันเฮ็ดกันสร้างเนาะพากันพัฒนานี่โอ้บ้านเมืองหุ่งมานี่ได้เด้อ